ตอนเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนแล้วแหละยังทำท่าจะได้หมดทั้ง33เขตแต่ไปๆมาๆนะฮะมีอยู่เขตหนึ่งนะครับขวางคอไม่ให้ก้าวไกลกวาดที่นั่งในกรุงเทพได้หมด33ที่ก็คือเขตที่20นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชจากเพื่อไทย 34,749ชนะก้าวไกลเนี่ย4คะแนนแต่ที่ฮือฮาที่สุดก็ต้องยอมรับว่าในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับกรุงเทพมหานครนี่เกิดปรากฏการณ์แลนสไลด์ในกรุงเทพนะครับของทางพรรคก้าวไกลนะครับตอนแรกเนี่ยตอนเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนแล้วนะฮะประมาณเที่ยงคืนยังทำท่าจะได้หมดทั้ง33เขตนะแต่ไปมาๆนะฮะมีอยู่เขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่ขวางคอไม่ให้ก้าวไกลกวาดที่นั่งในกรุงเทพได้หมด33ที่นะฮะก็คือเขตที่20นะครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชจากเพื่อไทยนะครับดูเขตนี่ฮะจากเพื่อไทยนะฮะเห็นไหมฮะ 34,749 นะชนะก้าวไกลเนี่ย4คะแนนโอ้โหชนะก้าวไกล4คะแนนท่านผู้ชมครับ 34,745 โอ้โหนี่มันแบบคือชนะกันหลักหน่วยเนี่ยมันเหลือเชื่อนะแต่มันเกิดขึ้นได้หลายครั้งก็เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะเฉือนกันคะแนน2คะแนนยังมีเลยนี่เฉือนกัน4คะแนนนะแน่นอนนะทางด้านของก้าวไกลเนี่ยก็คงจะต้องประท้วงจะให้นับคะแนนใหม่หรืออะไร ก็สุดแท้แล้วแต่อาจจะมีสิทธิ์4คะแนนเท่านั้นนะนี่แต่แบบนี้เนี่ยมันตรงกับนิดาโพเลยนะนิดาโพเนี่ยเพื่อไทยได้เขตเดียวก็คือ20นี่แหละเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนิดาโพเนี่ยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยโอ้โหแม่นี่ออกมาเป๊ะก้าวไกลกว่า32ที่เว้นเขตที่20เป็นเพื่อไทยแล้วเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วเฉือนกันแบบโอ้โหเฉือนวิวฮะเฉือนวิวครับนับกันแบบคะแนนต่อคะแนนกระดานต่อกระดานหน่วยต่อหน่วยเนี่ยมันโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store